บทที่42ผลการวิจัยของอาหารเสริมแบบเจลอาหารเสริมแบบเจลได้มีการใช้จริงทั่วโลกมาจะครบ10ปีในปี2015นี้จุดเด่นของอาหารเสริมแบบเจลนั้นคือมี bioavailability ในการดูดซึมสูงในต่างประเทศได้มีการพิสูจน์ในประเด็นนี้ที่มหาวิทยาลัยแพทย์มินนิโซตาสหรัฐอเมริกาการวิจัยเปรียบเทียบการดูดซึมของน้ำมันปลาแบบเม็ดกับน้ำมันปลาแบบเจลในปี2012ศูนย์วิจัยคลินิกรักษาทั่วไปและคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในเมืองมินนิโพลิสและคลินิกวิจัยทางการแพทย์มายอคลินิกมอนโดเชสเตอร์รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมการวิจัยการเปรียบเทียบและการดูดซึมของน้ำมันปลาแบบเม็ดแคปซูลใสกับน้ำมันปลาแบบเจลซัสเพนชั่นโดยผู้ควบคุมการวิจัยคือดร.เอสเคเรตส์นายแพทย์ทีเอชัมริยานนายแพทย์เอ็นเจวิมเมนเกรนนายแพทย์เจวีโดนาดิโอและดร.ดีเอ็นไบบัสสรุปผลการวิจัยได้ตามภาพในชั่วโมงที่4ค่าของไขมันโอเมก้า3ในกระแสเลือดที่ผู้ทดลองที่ใช้เจลซัสเพนชั่นเปรียบเทียบกับเม็ดแคปซูลใสสูงกว่า5เท่าและโดยเฉลี่ยอัตราการดูดซึมเข้าร่างกายแบบเม็ดแคปซูลใสคือ 15.9% อัตราการดูดซึมเข้าร่างกายแบบเจลซัสเพนชั่นคือ 70% แตกต่างกัน 4.4 เท่าการวิจัยเปรียบเทียบค่าสารต้านอนุมูลอิสระค่าโอเรตอาหารเสริมแบบเจลกับน้ำผลไม้เข้มข้นหลายยี่ห้อในปี2009 Brunswick Labs ห้องแลบทางวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบอาหารเสริมแบบเจลกับอาหารเสริมแบบน้ำผลไม้ยี่ห้อดังที่มีค่าโอเรตสูงหลายยี่ห้อโดยใช้มาตรฐานโอเรตและทดสอบเปรียบเทียบภายในห้องปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยได้ตามภาพอาหารเสริมแบบเจลเอ็กโซซึ่งมีผลไม้สกัดจาก17ชนิดมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือโอเรตสูงที่สุดคือ 1,512 ต่อ1ออนหรือประมาณ 4,006 ต่อ100กรัมปริมาณสูงกว่าเกือบ2เท่าจากน้ำผลไม้อื่นๆ1ออนเท่ากับ 28.34 กรัมการวิจัยเปรียบเทียบและดูดซึมวิตามินซีระหว่างอาหารเสริมเจลกับอาหารเสริมแบบเม็ดแข็งในปี2013นักศึกษาปริญญาโทโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการทดลองตรวจระดับวิตามินซีในกระแสเลือดเปรียบเทียบระหว่างการทานแบบวิตามินซีเจลและทานวิตามินซีแบบเม็ดแข็งโดยเจาะเลือดทดลองที่0นาที15นาที30นาที60นาที120นาทีและ360นาทีสรุปผลการวิจัยได้ตามภาพวิตามินซีในกระแสเลือดครั้งที่ทานแบบเจลคือพื้นที่สีฟ้าวิตามินซีในกระแสเลือดครั้งที่ทานแบบเม็ดคือพื้นที่สีแดงในนาทีที่15ในการทานแบบเม็ดยังไม่มีค่าวิตามินซีเพิ่มในเลือดคือร่างกายยังดูดซึมไปใช้ไม่ได้แต่นาทีที่15ในการทานแบบเจลมีระดับวิตามินซีเพิ่มขึ้นในเลือดทันที40หน่วยที่สำคัญในครั้งที่ทานแบบเจลมีความแตกต่างของวิตามินซีในกระแสเลือดสูงกว่าเม็ดถึง5เท่างานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบเม็ดและแบบเจลพบว่าเจลดีกว่าเม็ดถึง5เท่าการวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬาความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายเมื่อใช้อาหารเสริมแบบเจลในปี2013ผลการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทำการทดสอบ2การทดสอบกับนักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่การทดสอบที่1ทดสอบสมรรถภาพทางกายระยะสั้นด้วยการปั่นจักรยานด้วยความเร็วที่สุด30วินาทีการทดสอบที่2ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติคงที่ให้นานที่สุดสรุปผลการวิจัยได้ตามภาพการทดสอบที่1นักกีฬาที่ทานอาหารเสริมเจลโอมสามารถเพิ่มรอบการปั่นได้ไวสูงสุดขึ้นกว่าเดิมเฉลี่ย 10%
การทดสอบที่2นักกีฬาที่ทานอาหารเสริมเจลฮอตสามารถปั่นต่อไปได้ถึงนาทีที่60จากปกตินาทีที่27หรือนานกว่า2เท่างานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าเมื่อใช้โอมแอนฮาร์ดสมรรถภาพทางกายสูงขึ้นอย่างชัดเจน